สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับคนพันเอ็กวันนี้มาขยายเนื้อพระสมเด็จวัดรักคังให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยากนะครับที่เราจะค้นหาพระสมเด็จที่มีเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงเป็นสีขาวแบบนี้ได้นะครับที่ไม่ค่อยได้มาทำการขยายเนื้อให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมนั้นเนื่องมาจากว่าการที่เราจะค้นหาเนื้อพระที่ผ่านเกณฑ์ของพันเอ็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆดังนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้เจอพระที่มีเนื้อหาน่าสนใจนะครับเห็นไหมครับเรามาขยายเนื้อนี่คือการขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับคือ 1000x หรือ 1600x นี้ก็ไม่ต่างกันนะครับแต่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอ่านค่าอ่านภาพให้เข้าใจนะครับการมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับคือจะเรียนให้เพื่อนๆสมาชิกได้ทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้กล้อง 10x ใช่ไหมครับส่องขยายอยู่บ่อยๆเนี่ยสายตาเรามันก็จะเสียใช่ไหมครับพอสายตาเสียเนี่ยการที่มีอุปกรณ์มาช่วยในการส่องขยายมันก็จะช่วยลดภาระในการเพ่งมองใช่ไหมครับนี่ฮะคือผมขยายนี่กล้อง 1600 ใช่ไหมครับแต่กำลังขยายตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ100เท่านั้นเองนะครับมาชมการขยายไปเรื่อยๆนะครับว่าผมกำลังปรับกำลังขยายขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1500-1600 นี่เห็นไหมครับเราจะเห็นเนื้อพระนะครับที่เปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยสีขาวแบบไข่ต้มสุกนะครับคือการเทียบมาตรฐานของพัน X เนี่ยมันจะเหมือนลักษณะของการต้มไข่นี่แหละครับไข่ที่คุณลวกใช่ไหมครับใช้เวลา 1-2 นาทีลวกมันก็ยังจะใสๆอยู่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยแต่เมื่อลวกโดยใช้ระยะเวลานานขึ้นนะครับ5นาทีมันก็จะกลายเป็นไข่ต้มลักษณะเดียวกันนะครับในการศึกษากายภาพของพระสมเด็จนะครับเราใช้กล้อง 1000x เพื่อส่องดูการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายๆท่านเคยฟังเคยได้ยินบรรดาครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ออกมาสอนมาแนะนำการดูพระว่าไม่ต้องไปส่องไม่ต้องไปอะไรแค่ใช้ 10x ก็พอก็แล้วแต่นะว่าคุณศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นแต่ในแนวทางของกลุ่มพระหลุดจำนำทีมงานคน 1000x นั้นเราใช้กล้องขยาย 1000x นะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของปูนนะครับเม็ดปูนที่มีการเปลี่ยนแปลงครบวงรอบเนี่ยมันจะกลายสภาพของปูนที่ใสๆนะครับมากลายเป็นปูนที่ขาวข้นเข้มนะครับแล้วจะมีการคุมเคลือบของแคลไซต์นะครับมาดูภาพของการทำคลิปลงในมือถือคือคลิปนี้สร้างจากมือถือเครื่องเดียวนะครับโดยใช้กล้อง 1000x กล้อง 1600x เนี่ยครับเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็ถ่ายภาพบันทึกภาพวิดีโอเป็นคลิปเคลื่อนไหวถ่ายภาพนิ่งมาประกอบในการสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมาดูนะครับว่าจากการขยายด้วยกล้อง 1000x 1600x นี่นะครับเห็นไหมครับในการทำเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยพอเราทำเสร็จใช่ไหมมันก็จะอยู่ในมือถือก็คือเรียกว่า one stop service ก็คือจุดเดียวแหละจบเลยทำเสร็จแล้วเราสามารถจะส่งภาพหรือส่งคลิปนั้นเข้าใน YouTube หรือใน Facebook ทันทีง่ายใช่ไหมครับนี่คือจุดประสงค์ที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆผู้นิยมนักสะสมพระเครื่องนะครับได้มีโอกาสนะครับที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการเรียนรู้ในการศึกษาพระคุณดูสิครับว่าพื้นผิวเดิมของเนื้อพระเป็นอย่างไรแล้วมีการงอกนี่คือการงอกของแคลไซต์นะครับ
ที่ครอบคลุมเนื้อหาขององค์พระเมื่อเรามองด้วยกล้อง 10x นะมันจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการครอบคลุมเคลือบของแคลไซต์ที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวบางอาจารย์นะครับท่านบอกว่าคุณจะไปส่องอะไรใช่ไหมนี่ไงครับคือเราส่องว่ามันมีการพอกหนาของแคลไซต์แคลไซต์ที่พอกหนานี้ถ้าคุณได้เรียนรู้ได้สังเกตนะครับคุณจะพบว่าการพอกหนาของแคลไซต์ที่มันงอกเสริมเนื้อขึ้นทับซ้อนเกิดเป็นเปลือกผิวใหม่ขึ้นมานี้มันใช้เวลานะครับเห็นไหมการกลายสภาพของพระก็เหมือนกันเขาจะกลายสภาพกลายเป็นหินอ่อนการกลายสภาพของ CaCO3 นะครับแคลเซียมคาร์บอเนตคือหลักพื้นฐานง่ายๆจริงๆหลักพื้นฐานง่ายๆในการศึกษาเรียนรู้พระเครื่องในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่เพื่อนๆสมาชิกครับเพื่อนๆต้องฝึกนะครับฝึกบ่อยๆขยายดูเนื้อบ่อยๆแล้วก็เปรียบเทียบว่าแบบไหนเก่าแบบไหนใหม่เมื่อเพื่อนๆฝึกจนคุ้นชินนะครับเราก็สามารถที่จะแยกแยะออกได้ว่าเนื้อพระแบบไหนนะครับคือเนื้อพระที่มาตรฐานของกลุ่มคนพัน X นะครับที่เราจะสะสมเก็บอนุรักษ์เอาไว้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับพอเราขยายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีการเคลือบของแคลไซต์นะครับทำให้เนื้อพระเนี่ยกลายสภาพกลายเป็นหินอ่อนนี่แหละครับความจริงที่ว่าพระนั้นเองที่จะการันตีตัวเองว่ามีความเก่าถึงหรือเปล่าบางท่านบอกว่ามันเป็นพระโรงงานมันเป็นพระเรซินคุณก็ต้องเปรียบเทียบสิครับว่าพระโรงงานพระเรซินนะมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรใช่ไหมครับเราเอาพระใหม่มาส่องเทียบขยายแล้วเราจะเห็นเนื้อขาวๆแบบนี้หรือเปล่าการเห็นเนื้อขาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีวัสดุต้นแบบนะครับเนื้อมีพระที่จะมาใช้ศึกษาเรียนรู้น้อยเนี่ยมันก็ยากจริงๆเพราะว่าเราไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้แต่พอมีพระมาขยายบ่อยๆเนี่ยพอเราเห็นการเปรียบเทียบจนคุ้นชินตาแล้วเวลาเราออกสนามใช่ไหมครับออกหาพระเราก็ใช้ 10x นะครับในการเทสเบื้องต้นพอเทสเบื้องต้นเสร็จโอเคนี่นะผ่านเกณฑ์แล้วเราก็เก็บใช่ไหมมันไม่จำเป็นหรอกครับที่บอกว่าใช้แค่ 10x ก็พอวันนี้มันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องรู้เท่าทันนะครับเพราะโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกของข่าวสารข้อมูลโลกของนวัตกรรมมีสิ่งผลิตคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆเยอะแยะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านนะครับที่สนใจอยากได้กล้องพัน X แต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาไปใช้อย่างไรส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาถามว่าราคาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ราคาเนี่ยมันไม่สามารถจะการันตีได้หรอกว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปได้อย่างไรเพราะว่าการที่เพื่อนๆสมาชิกอยากจะรู้ราคาเพื่อนๆสมาชิกสามารถจะสืบค้นได้ตามเว็บขายของออนไลน์อาทิเช่น Lazada หรือ Shopee หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่พิมพ์คำว่ากล้องพัน X กล้องดิจิตอลไมโครสโคปใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอคุณซื้อมามันไม่มีใครรับประกันหรอกว่าคุณจะเรียนรู้ได้อย่างไรต่อไปนะครับเป้าหมายของผมคือนำเสนอกล้องเพื่อให้เพื่อนสมาชิกสามารถที่จะนำไปศึกษาต่อยอดได้นะครับดังนั้นผมจึงถามเพื่อนๆก่อนว่าเอาไปใช้อย่างไรนะครับใช้กับมือถือรุ่นไหนอย่างไรมือถือ iPhone ก็จะมีระบบอีกอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างกับ Android ดังนั้นเมื่อมีการใช้กล้องพัน X นะครับเพื่อนๆก็ต้องรู้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไรใช้กับคอมพิวเตอร์หรือเปล่าแต่วัตถุประสงค์ของผมนะครับก็คือว่าอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ใช้กับมือถือเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่แล้วดังนั้น
เป้าหมายที่นำเสนอกล้องพัน X ให้เพื่อนๆสมาชิกได้เอาไปใช้นั้นก็คืออยากให้เพื่อนๆใช้งานได้ง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาที่อยากจะเรียนรู้ใช่ไหมครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วนำภาพนะครับมาลง Facebook YouTube แล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันหลายๆท่านนะครับส่งแต่ภาพพระมาถามผมว่าแท้หรือเปล่าอย่างนี้เก่าพอหรือเปล่ามันตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมศึกษาด้วยการขยายเนื้อพระนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด